เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอเคสมุดเล่มต่อมามาแล้วตอนนี้คือสภาพเรานี่คือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะบอกออนซอนบันไดฮึบเออปีนได้แล้วปีนได้แล้วไปรู้สึกตอนนี้นะในความรู้สึกผมนะอยากรีบออกจากที่นี่ไวๆมากไม่อยากจะอะไรมากหรอกครับแต่อยากออกจากที่นี่ไวๆมีเท่านั้นเลยลงมาเส้นทางนี้คือยากลำบากอยู่นะเอาจริงโอ้ยคนเยอะจังเลยครับทางนี้ไปได้ใช่ไหมโอเคไปต่อมันมาแล้วโอ้โหชิบหายมันของจริงมันของจริงเราอะของปลอมเราอะของปลอมมันอะของจริงชิบหายแล้วโอ้โหเกาะกันตรงนี้เลยเหรอโอ้โหเวรแล้วไงแล้วไปทางไหนอะโอ้ยมันพังมาแล้วโอ้ยมันมากันเยอะเดี๋ยวโอ้โหชิบหายชิปไม่หายแต่เราจะหายก่อนชิปโอ้โหมันพังมาเลยเดี๋ยวโอ้โหเวรแป๊บนึงไม่ขอพูดอะไรเลยครับขอวิ่งก่อนมันมาจริงโอ้โหโอ้ยแป๊บนึงนะทำไมมันน่ากลัวดุดันจังวะโอ้โหเมื่อไหร่เราจะรอดผ่านนี่สักทีวะเนี่ยโอเคเจอแล้วแห้งโทเทมค่อยๆไปขึ้นไปเออบึดจำบึดเอ้ยไม่ใช่อันนั้นแห่เรืออืมบันไดยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเห็นเป็นลูกอะไรกลมๆเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆนั่นมันคืออะไรวะเราก็ไม่มีทางรู้ได้แต่ว่าเอาแล้วปีนขึ้นพาที่โตอีกแล้วของจริงจริงจังไม่จริงโตเฮ้ยอะไรอ่ะบรรยากาศทำไมมันมืดอึมครึมอย่างนั้นโอ้โหสิ่งที่เราเจอนี่มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรกันวะเนี่ยพอปีนขึ้นมามืดพอลงไปน่าจะแบบหายไปเลยเฮ้ยเอาแล้วแสงอะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยอย่าบอกนะนี่คือแสงของพลังเหรอนี่ไงความเจิดจรัสมาเต็มของแท้อย่าบอกนะว่านี่คือเป็นตัวที่แบบซึมซับพลังให้เราได้โอ้โหสุดยอดสวยเป็นประกายจัดๆเอาแล้วทีนี้ดวงตาเริ่มมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วเริ่มเห็นเป็นอะไรแปลกๆแล้วทั้งวันนี้โอ้โหสัญลักษณ์อะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นหน้าเด็กเหรออ๋อเราโอน่าโอเล่แล้วก็เหมือนอะไรบางอย่างนะครับเป็นปีศาจโอ้โหวนหลายมิติมากโคตรซับซ้อนแต่ว่ามันเหมือนหน้าคนอยู่ข้างหลังหน้าใครวะน่ะหน้าใครวะโอเล่ในเอาใครมาปีศาจทำไมหน้าตาน่ากลัวอย่างนั้นน่ะโอ้โหแววตาเอาเรื่องถึงเครื่องจัดโอเคไหนออกมาแล้วนะโอเล่หมู่บ้านนี้คงจะพาเรารอดแล้วล่ะแสงสว่างอยู่ฝั่งนี้ไงเราเลยต้องมาฝั่งนี้ป่ะเนี่ยนี่ไงมีเรือดันไปเลยเออว่ายไปแล้วโจ้บึดจำบึดเออว่ายไปคนเดียวเลยทีนี้หวังว่าจะรอดไปได้นะสถานที่นี้มันแปลกๆโอเคเออค่อยเออว่ายไปเออว่ายไปเอ้ย My God Holy shit ไปนะอย่าทำแบบนั้นหรืออะไรครับเนี่ยความมืดเหรอใจเย็นเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหทุ่มทีเดียวขิดเลยเหรอมีผู้ชายถือคาดมา
คาดแม่งเป็นร่องด้วยเออนี่ไงโดนไปหนึ่งดอกไอ้ยามันมาครับมาครับมาครับเออนี่ไงปาไปโดนไปหนึ่งดอกวิ่งไปเจออะไรไหมเฮ้ยมันปล่อยอะไรมาวะนะโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วของจริงเกินคุณพี่เออเออนี่ไงเรียบร้อยเข้าตาไปหนึ่งดอกโอ้ยโอ้ยอะไรบ้านา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 ปาไปหนึ่งดอกได้ไหมมันก็ไม่มันก็โหดแหละเราต้องรู้จังหวะมันก่อนนี่ไงปลาไปหนึ่งดอกเออโผล่มาแบบนี้จำได้ตัวเนี้ยใช่เลยเออนี่ไงโดนไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วเออทีนี้เรามึงเอ้ยโดนเข้าแน่นอนโดนโดนโดนเปิดปลามาโดนเลยของจริงเฮ้ยเอาวะกะมาแล้วมาแล้วเออเออว่ายไปดิว่ายไปดิว่ายไปดิเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะว่ายไปถึงแสงอยู่แล้วแม่งมาอีกแล้วเออจะอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอย่ามากลางคืนอย่ามากระพริบอย่ามากระพริบแถวนี้อย่ามากระพริบเข้าใจไหมตูกำลังว่ายน้ำอยู่เว้ยเออ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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว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 แม่งเอ้ยโอ้ยสนเลนซะด้วยทีนี้เออเอาสิเอาสิตัวไหนวะนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิตัวมีลากอ่ะเอามาอีกแล้ววะรอบนี้ให้โดดเหรอรอบนี้ให้โดดเหรอได้ดีได้ดีได้ดีเออมาเอ้ยมากันเยอะมากันเยอะฝูงเชฟเผิกเนี่ยมากันเยอะยืนนิ่งๆก็ผ่านแล้ววะเอาจริงนี่ไงเมื่อไหร่มันจะถึงพื้นที่แล้วทีวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบึ๊ดบึ๊ดดิบึ๊ด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 จะ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 บึ๊ดเร็วบึ๊ดจะบึ๊ดเร็วบึ๊ดจะบึ๊ดเร็วบึ๊ดจะบึ๊ดเร็วแม่งแพทเทิร์นแม่งเยอะไอ้ชิบหายแพทเทิร์นแม่งเยอะแพทเทิร์นแม่งเยอะโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยมันมามันมามันมาอ่ะมันมาอ่ะมันมานะอ่ะมันมานะนะนะมันมานะอย่าเด้ออย่าเด้อสูอย่าเด้อสูผีอ่ะหลอกผีอ่ะหลอกคนหลอกผีหลอนคนหลอกผีหลอนผีหลอนคนหลอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยโอ้ยมันมาเต็มตาทะลุจอเต็มตาทะลุจออย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดตาอย่าพึ่งปิดตาอย่าพึ่งปิดตาโอ้ยเออมาก็ไม่มีอะไรมากมีแค่เนี้ยเด็กมันปล่อยของอ่ะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโดนไปตาข้างนึงมันปล่อยสัตว์อีกแล้วมันปล่อยสัตว์อีกแล้วแก๊งพวกตัวเล็กน่ารักทีเองข้าไปว่าทีข้าเองจะโวยเออมาอีกดิมาอีกดิมาอีกดินี่ไงเนี่ยโอ้ยอ๋อนี่ไงหลบมันหลบมันหลบมันมันไส้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไร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 หืออะไรเราอ่ะอะไรหือยังไงทางอยู่ใกล้นะตอนนี้ความเป็นจริงใกล้เข้ามาแล้วเรียบร้อยผมจัดการได้แล้วครับผมจัดการได้แล้วโอ้โหรอดรอดรอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเขาเอาชนะความมืดได้เขามาถึงภูเขาแล้วโอ้โหสุดยอดอ่ะในที่สุดเขาก็จะได้เจอกับพี่สาวของเขา
เส้นทางจอดแบบสวยงามเลยตอนนี้คือแบบหลายๆอย่างจุดเนี้ยก็คือเริ่มกลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วนะเห็นไหมโทนสีโทนอะไรต่างๆมันกลับมาเปลี่ยนเป็นแบบเดิมอีกแล้วไม่ได้แบบว่ามีแตกต่างจากรอบที่แล้วเลยโอ้โหดูเส้นทางการไหลของน้ำหรืออะไรต่างๆดิฮะโคตรไหลแรงไหลเชี่ยวอ่ะมันไหลออกมาเนี่ยสีน้ำมันไม่ได้เป็นสีแบบน้ำใสๆนะมันเป็นการไหลของสีแบบสีเลือดอ่ะเออมูดโทนมันเป็นประมาณนั้นมากกว่าโอเคค่อยๆไปแล้วกันครับโทนสีมันดูแบบเป็นสีภาพขาวดำหน่อยๆเราจะวิ่งไปที่เดิมเลยนะครับจุดเดียวกันเลยคือเหมือนเราวนมาลูปเดิมอ่ะลูปที่เราแบบได้เจอพี่สาวครั้งแรกนะครับปลายลูกกลมๆนี้ไปให้พี่สาวเห็นนั่นเองโอเคค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเส้นทางอีกยาวไกลครับจังหวะนี้คือขึ้นไปเลยแล้วกันเมื่อเขามาถึงยอดเขาโอเร่ก็รู้สึกเสียใจโอ้โหปลายทางแม่งเสียใจที่เขาไม่สามารถหยุดการลักพาตัวของพี่สาวได้เสียใจที่เขาหยุดหญิงสาวไม่ให้โดนถ่วงน้ำลูกของเธอได้ก็คือเสียใจกับสองเรื่องนะครับก็คือไม่สามารถที่จะหยุดพี่สาวตัวเองที่ถูกตัวปีศาจนะครับจับตัวไปกับเรื่องที่สองคือไม่สามารถหยุดที่แบบว่าให้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับนำลูกไปถ่วงน้ำนั่นเองนะครับเสียใจที่ได้สังหารร่างจำแรงในป่าโอ้โหตอนนี้ทั้งภูเขาตั้งงานตาอยู่ตรงหน้าและเขาอยากจะขอให้พวกเขาให้อภัยเราต้องเดินเข้าไปเนี่ยภูเขานี้มันดูอันตรายแล้วก็ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แปลกเส้นทางนี้ก็ลำบากลำบนเลยทีนี้โอ้โหเขามาถึงจุดที่สิ้นสุดของทูวาชีนำบัตรนี้เข้าสู่ห้องโถงของภูเขาโอเล่ก็พร้อมที่จะเจอกับพี่สาวของเขาอ๋อนี่คือสัญลักษณ์ของกษัตริย์คนนั้นใช่ไหมที่แบบว่าพยายามจะหายามารักษาลูกชายตัวเองนะครับอ๋อมันมีช่องทางลับอยู่ตรงนี้โอเคขอบใจมากนะเฮ้ยห้องสมุดของคุณยายบาบาร่าคลังความรู้นี่โหคุณยายครับผมมาแล้วผมอยากรู้เรื่องราวต่อว่ากษัตริย์องค์นั้นเขาเป็นยังไงบ้างด้วยความอิดโรยเต็มไปด้วยเลือดและแม้กระทั่งสิ้นร้ายไม้ต่อราชานินก็ได้มาถึงบ้านของแม่มดที่ชานเมืองแห่งราชอาณาจักรพระองค์ทรงคุกเข่าอ้อนวอนต่อแม่มดให้ช่วยรักษาโอรสของพระองค์แต่เธอก็ตกลงแม่มดอธิบายว่าดอกไม้มีพลังมหาศาลที่ควรนำไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นแม่มดสั่งให้พระองค์ใช้เพียงแค่กลีบเดียวในการใช้ทั้งดอกนี่เป็นการเชื้อเชิญความตายอูริกเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแต่ความไม่น่าพอใจในราชวงศ์ได้เติบโตขึ้นแน่นะจักหลังการล่าสังหารของราชนินวันต่อมาราชาพบว่าโอรสของพระองค์ได้สวรรคตและแสงสว่างสุดท้ายที่คอยหยุดยั้งความมืดของเขาก็ดับลงด้วยหัวใจที่แตกสลายราชานินกลายเป็นดอกไม้ที่ให้สัญลักษณ์แก่ชีวิตและมองว่ามันเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ของพระองค์แม่มดเดินทางมาหาราชาและเจ้าชายมองดูฉากเหมือนดังฝันร้ายและมีความสิ้นหวังเธอเสกภูเขาเหนือราชานินและผูกมัดเขาไว้โดยเถาวัลย์หนามแบบเดียวกันกับที่เขาปล่อยมันมาสู่ราชอาณาจักรและจนถึงทุกวันนี้พวกโทก็ยังคงเลี้ยงเขาไว้เพื่อเป็นการลงโทษในกรรมชั่วที่เขาทำรอบนี้ทางนั้นปิดแสดงว่าต้องไปทางนี้อ่ะดิเรื่องราวยังไม่จบแน่ๆดูทรงละโอเคโอ้โหเส้นทางเป็นประตูลับด้วยนะที่ออกมาเออมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนี่เห็นป่ะปิดกลับเข้าไปอย่างหนาแน่นโอ้รูปพระราชากับโอรสของเขานะครับแล้วก็อันนี้ตอนที่แบบว่ายังเด็กอยู่นั่นเองนะฮะโอรสยังเด็กอันนี้คือพระราชากับภรรยาของเขาทางนี้ไปได้ไหมแน่ไปไม่ได้โอ้มีใส่อันนี้ด้วยเหรอเอ้ยเอาว่ะนี่ไงแต่งชุดเลยแล้วกัน
ชุดดูดีมีสไตล์แถมได้เป็นเหมือนกุญแจนะครับไปต่อสุดยอดนี่ไงอ๋อใส่ให้หมุนเวลาไปที่เลข2นะครับอ๋อไม่ใช่เหรอที่เราต้องหมุนทวนเข็มหรือเปล่าวะเอาเฮ้ยเอาได้แล้วอ่ะเอางงเลยตกลงคือต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยโอเคไขออกไปฮะแสงเปิดกว้างเลยเว้ยโอ้โหบรรยากาศโคตรสุดในรุ่นเราจะเจออะไรวะเนี่ยทางข้างหน้าโอ้โหพื้นที่ไม่น่าใช่แล้วพื้นที่มันแปลกๆแล้วตอนเนี้ยได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังเล่นดนตรีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าใช่พระราชาหรือเปล่าหรือใครดนตรีมันเล้ามากอ่ะโอ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหหลับยาวเลยเว้ยทำไมพี่น็อกอย่างนั้นน่ะง่วงหรือยังไงอ่ะโอ้โหทุบแสลงเลยเออจังหวะนี้เฮ้ยโอเคค่อยๆปีนค่อยๆปีนค่อยๆปีนเออไปโดดไปเออสวยนี่ไงโอเคเออตุ้มโอ้ยเอ้าล่วงไปแล้วต้องรอจังหวะก่อนปึ๊บเออเออนั่นแหละเออสวยชิบหายแล้วทีนี้ความชิบหายมันเกิดละโอ้ยมาอีกแล้วบรรยากาศโบเออเฮ้ยไปเร็วไม่รู้มันยังไงอ่ะตอนเนี้ยเออเฮ้ยไปโดดเออนี่ไงโดดไปเออมาสิลงมาสิเอออุ้ยไปแล้วทันไหมวะทันแหละดูออกทันแหละดูออกเออสวยโอ้โหเส้นทางบรรยากาศยิ่งดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆโทนดาร์กขึ้นเรื่อยๆนี่ไงเออเปิดทางมาให้ข้าซะ The gate that was meant to be closed forever. ประตูควรจะถูกปิดไว้ตลอดกาลแต่ได้เปิดออกแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าไปให้สุดราชาแห่งภูเขาถูกซ่อนไว้ตลอดกาลและถูกเปิดเผยแล้วเขาแค่ต้องไปถึงกระสอบนั่นก่อนที่ลิลิมเมอร์จะกลายเป็นอาหารมื้อค่ำของยักษ์ยักษ์อะคือยักษ์อะตัวใหญ่มากมาสิเจ้ายักษ์น้อยเอ้ยไม่น้อยแล้วตัวใหญ่ใหญ่เกินด้วยเนี่ยใหญ่แบบของจริงใหญ่แบบโอ้โหแล้วเราปีนดาบมันไม่เห็นแล้วได้ยังไงวะสายตามันแบบว่าบอดขนาดนั้นเลยอ๋อมันหลับโอ้โหเส้นทางคือเอาเรื่องนะพูดเลยโอ้ไม่ก็อดอะไรครับเนี่ยนี่เราอยู่ข้างหลังมันเหรอครับโอ้โหบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่พูดเลยโอ้โหยักษ์กำลังหลับแบบอย่างสบายใจเลยนะหลับแบบไม่สนลูกใครเหมือนกันเว้ยอะไรอ่ะ
ไปแล้ว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 เออใจเย็น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 เออโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงพวกมันมาละรอแป๊บนึงนะพี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมช่วยพี่เองไม่เป็นไรนะครับพี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกพยายามจะแบกถุงมาแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้อนเข้าปากเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่นะพี่พี่ครับโอ้โหภาพช็อกตาโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันเกินไปแล้วเออโอ้โหยังไงอะเมื่อกี้มื้อหลักแล้วอันนี้จะบอกนะมื้ออาหารว่างเหรอพระราชามันกินหมดไม่สนลูกใครโอ้โหเนื้อเรื่องแม่งก็เกินแม่งก็ดาร์กเกินโอ้ยเอาแล้วไงมันรู้ว่าเรามาใจเย็นครับพี่โอ้โหเตรียมทั้งมีดทั้งซ่อมไว้พร้อมดอกไม้เพียบก็ต้องสู้แล้วล่ะจังหวะนี้ก็ต้องคงต้องสู้อ่ะทำอะไรไม่ได้ดีไงอะไรอะไรเล็ง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 อะไรโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาจริงป่ะฮะอะไรอะไรปักมันก็ปักตึงอยู่มาสิเอ้ยโอ้โหเอาสิเอ้ยอะไรล็อกเป้าดีๆล็อกเป้าดีๆสวยสวยสวยมาดิมันเหลืออีกเยอะไหมเนี่ยดอกไม้ของมันเนี่ยเหลือเยอะเกินโอ้โหเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเอาแล้วมันปักแล้วมันปักมันเลือกปักนี่ไงโอ้โหเหลืออีกแค่ไม่กี่ดอกละเหลือแค่ไม่กี่ดอกแต่ตูจะเล็งไม่ถูกเลยมาไถไปแม่งจะเล็งฟิกที่เดิมอย่างเดียวเลยแม่งจะเอาให้ได้เลยทีนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปักมาสวยโอ้โหยังไงต่อมันหยิบดาบมาเลยมันเอาดาบมาสู้เลยทีนี้แม่งเอ้ยโอ้มีอาวุธพร้อมครบสัตว์ตูไม่รอดแน่ๆโอ้ยอย่าโอ้เอาเรื่องดาเมจแรงจัดพร้อมดอกขึ้นมาหลายพุ่มเลยทีนี้งานหยาบกูอีกอะไรอะไรวางพิกัดไว้แล้วด้วยพี่ล็อกพิกัดแม่นจังครับโอ้แม่งล็อกแม่งล็อกแม่งล็อกพิกัดแม่งโอ้โหเกือบละเกือบละเกือบละโอ้โหโอ้ยยากเหมือนกันนะเอาจริงๆเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเอาเรื่องเออ
ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว3จุด3จุดเอาละวะนะเอาละวะนะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเขาของจริง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 จังหวะดนตรีมาเออเขาของจริงเขาของจริงละโอ้โอ้โอ้มีโดดแบบนี้ด้วยหรอทำไมฮึบฮึบฮึบโอเคสวยโอเคไม่ก็ฮึบฮึบโอเคสวยรอให้พี่แกวางก่อนโอเคสวยได้อยู่นั่นแหละไม่แล้วมาละฮึบฮึบโอเคสวยไปต่อดีอยากวางก็วางอยากวางก็วางวางได้เลยตามสบายโอ้ยเฮ้ยชิบหายไปโอ้ยของจริงมาดิเอาสิเออเบี่ยงซ้ายนี่ไงเรียบร้อย With the bramble weakened เปิดเถาวัลย์น้ำอ่อนแอลงราชาภูเขาก็ได้มองเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษ And what he sawและเห็นสิ่งที่เขาเห็นทำให้นึกถึงลูกชายสุดที่รักของเขาเขาจะไม่ยอมสูญเสียลูกชายไปอีกแล้วครั้งนี้ราชาดินจะเอาชนะความมืดให้ได้โอ้ดอกไม้เป่งปังเลยเว้ยมันเป็นดอกสีมืดอ่ะเขาจะทำยังไงอ่ะทำลายมันทิ้งป่ะหรือว่าไงโอ้แล้วประเด็นคือดันเราไปสักไกลเลยจะรอดไหมวะเนี่ยราชานินอย่าเพิ่งไปคนเดียวผมกำลังไปช่วยท่านอยู่ต้นกำเนิดแห่งคำสาปเบ่งบานนะเอาแล้วราชาเดินมาแล้วอ่ะราชานินดึงเถาวัลย์หนามที่ฝังอยู่รากบนหลังของพระองค์และทำให้ทุกอย่างมันจบลงสุดยอดโคตรขังทางเดียวที่จะไปถึงดิเดเมอร์ได้คือขึ้นไปบนทางที่เข้ามาก็คือต้องขึ้นไปบนดาบของเขานั่นเองนะฮะโอเคไปน่าจะจบแล้วล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดโอ้โหซาวโคตรอรังไปปีนยาวพระราชาเห็นแล้วว่าเราน่าจะแบบช่วยได้เราทำให้เขานึกถึงลูกชายเขาเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะท่านผมกำลังไปเฮ้ยเอาแล้วพระราชาผมขอโทษนะนี่แกสวมมงของแกแล้วเว้ยเอาจริงโอ้โหนี่ไงมงหลุดไปแล้วไม่ได้พี่ครับป่าแม่มนี่แน่โอ้โหดีนะพระราชาไม่ทับเอาเรื่องชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนมีแสงอย่าบอกนะพี่สาวกรีดท้องออกมาเฮ้ยจริงปะเนี่ยอ๋อคือนางได้อ๋อคือโอ้โหสุดยอดโอเล่คือแม่นมากอ่ะโยนอย่างเก่งอ่ะเมื่อกี้โยนเข้าไปในปากอ่ะแล้วก็แบบว่าพี่สาวก็เห็นแสงแล้วก็หยิบมาเปลี่ยนกลายเป็นดาบครับโอ้โหน่าสงสารเลยช่าแล้วโอเล่คือไม่รอดอ่ะเพราะตกจากที่สูงอ่ะเวนเอ้ยตับพังอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแสงนี้ยังส่องสว่างอยู่หมายความว่าโอเล่ยังไม่ตายเหรอจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยทูว่ามีของขวัญชิ้นสุดท้ายมอบให้โอเล่เฮ้ยฝืนว่ะโอ้เอ้ยนึกว่าจะตับพังละอุ้ยพี่น้องสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันโอ้โ
พระเจ้าให้ตายเถอะทูว่าคือดีนะช่วยโอเล่ตลอดเลยอ่ะโอ้โหพี่สาวถึงกับแบกน้องไปเลยเอาแล้วเมื่อราชาแห่งคุกเขาตายลงคุกของเขาก็พังทลายลงเออไปจังหวะนี้ลิลิเมอร์เธอต้องแบกน้องทำหน้าที่ของเธอมาแล้วเลมัสจะคอยดูแลเพื่อนของเขาเสมอสุดยอดโอ้โหคือตอนนี้พี่สาวคือแบกน้องแบบเต็มที่มากรับผิดชอบในฐานะของพี่สาวเอาแล้วขอบใจนะเพื่อนรักนายช่วยได้เยอะมากเออจบใช่ป่ะเฮ้ยโตแล้วอ่ะโตเป็นผู้สาวแล้วฝันร้ายทำให้เธอตื่น Frightened by her memories ความทรงจำของเธอทำให้เธอหวาดกลัวShe searched for her brother's comfort. เธอมองหน้าน้องชายของเธอเพื่อปลอบโยน But he was nowhere to be. แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน เอากลับมารูปเดิมเลยเอ้ยตอนนี้รูปภาพก่อนหน้านี้ที่เราเห็นนะครับได้สูญสลายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นแค่หมอกควันนะครับจางๆแล้วก็เห็นเป็นตัวของยักษ์ตัวหนึ่งนะครับที่คอยปกป้องเหล่าเด็กๆนั่นเองแล้วก็อันนี้คือของที่เราเก็บมานะครับไม่ว่าจะเป็นคลาดหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับที่เราได้มาโอเล่ลิลิเมอร์ก็คือดูเรื่องส่วนสูงของตัวเองนะครับว่าสูงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมว่าไม่มีอย่างอื่นให้หาแล้วนะแน่ต้องลงไปอย่างนี้อย่างเดียวเลยHowever, อย่างไรก็ตามความมืดข้างนอกไม่ได้ทำให้เธอกลัวแล้วเฮ้ยตกใจเออไอเด็กคนนี้ดิเพราะเธอรู้ว่าเธอยังมีน้องชายอยู่